่อไปนะครับก็คือการจัดวางอุปกรณ์ภายในครัวนะครับหัวข้อนี้เนี่ยสำคัญมากๆสำหรับคนครัวนะครับผมก็คือเราต้องจัดวางให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานและการจัดเก็บนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหัวข้อเหล่านี้เนี่ยจะจำแนกเป็นอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากประเภทครัวแรกนะครับเป็นประเภทครัวคาวนะครับไม่ว่าจะเป็นครัวร้อนครัวเย็น Banquet Kitchen Coffee Shop รวมถึง Outlet Restaurant นะครับผมอุปกรณ์เหล่านี้ครับจะใช้คล้ายๆกันการเซตการวางก็คล้ายๆกันนะครับผมวิธีการนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นครัวร้อนนะครับครัวร้อนหน้าเตานะครับอันนี้คือหน้าเตาของเรานะครับผมอุปกรณ์ที่เราใช้บ่อยๆคืออะไรหม้อกระทะใช่มั้ยคะหม้อกระทะนะครับถ้าเราไม่มีเชลฟ์วางอยู่ด้านหน้านะครับหรือด้านบนเตานะครับก็ควรจะต้องมีเชลฟ์วางอยู่ด้านล่างนะครับกระทะกับหม้อควรจะอยู่ชั้นวางนะครับผมถัดมานะครับทางด้านซ้ายมือหรือด้านขวามือที่เราถนัดนะครับควรจะมีโต๊ะวางหรือสเตชันวางนะครับโล่งๆนะครับวางอุปกรณ์เหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพายตะหลิวหรือว่าตะกร้อมือต่างๆที่เราต้องใช้งานนั้นๆนะครับควรจะวางอยู่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมอีกด้านหนึ่งนะครับควรจะเป็นเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงหลักที่เราทำอาหารนั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกลือพริกไทยน้ำตาลต่างๆนะครับก็ควรจะต้องวางใกล้ๆนะครับถนัดมือนะครับเวลาเราคุกกิ้งใช่ไหมครับสังเกตนะครับเราสามารถหยิบกระทะขึ้นมาตามออเดอร์นะครับจะมีตู้เย็นอยู่ด้านหลังนะฮะจะมีซิงค์อยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะเวลาเราทำงานเสร็จสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ลงไปล้างได้เลยนะครับผมหลักการเหล่านี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นครัวที่บอกมานะครับ Outlet Coffee Shop แล้วก็ Hot Kitchen หรือว่า Banquet นะครับขึ้นอยู่กับขนาดถ้าเป็น Banquet ก็จะใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่ก็ควรจะอยู่ใกล้ๆนะครับเป็นตู้วางตู้เก็บของนะครับที่มีหม้อมีกระทะใหญ่ๆวางอยู่นะครับผมเลือกให้เหมาะสมแล้วก็จัดวางให้เหมาะสมสะดวกและง่ายต่อการใช้งานนะครับถัดมานะครับก็เป็นผมเรียกว่าครัวประเภทหวานละกันนะครับครัวประเภทหวานเนี่ยสำคัญนะครับแล้วก็แตกต่างจากครัวที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเพราะว่าของหวานจะไม่ใช้ของร่วมหรือของผสมกับของคาวนะครับผมหรือว่าถ้าใช้ก็คือควรจะต้องล้างทำความสะอาดหรือผ่านความร้อนนะครับผมเนื่องจากว่าของคาวจะมีกลิ่นคาวใช่ไหมครับเวลาเราไปทำของหวานเนี่ยถ้าใช้อุปกรณ์ร่วมกันที่ไม่ได้กำจัดกลิ่นเนี่ยอาจจะไปติดอยู่ในของหวานได้นะครับการเซตอัพครัวหวานนะครับก็จะมีอุปกรณ์ไม่ได้เยอะมากนะครับก็จะเป็นKitchenAid ที่อยู่บริเวณใกล้ๆนะครับมีสเปตูล่าที่ไว้สำหรับการขึ้นเค้กต่างๆนะครับผมอุปกรณ์เหล่านี้ควรจะมีตู้ไว้ใกล้ๆนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับผมรวมถึงเตาอบก็ควรจะตั้งอยู่ในแอเรียที่ไม่ได้ห่างไกลจนเกินไปนะครับส่วนเครื่องตีนะครับเครื่องตีเนี่ยผมแนะนำไม่ควรวางใกล้ๆเตาอบหรือใกล้ๆความร้อนนะครับเนื่องจากว่าบางทีเราตีขนมปังเนี่ยไม่ได้ต้องการความร้อนอยู่ใกล้ๆถ้าเราตีอาจจะทำให้เขาเรียกว่าขนมปังเนี่ยแตกเนยแตกได้หรือว่าเวลาเราตีครีมขึ้นครีมต่างๆขึ้นเบ็ดต่างๆที่ต้องการความเย็นไม่ควรที่จะวางใกล้แอเรียที่เป็นเตาที่มีความร้อนนะครับผมอันนี้ก็คือประเภทของครัวหวานนะครับถัดมานะครับก็คือครัวเตรียมนะครับครัวเตรียมเนี่ยสำคัญคือไม่เน้นอุปกรณ์นะครับไม่เน้นอุปกรณ์หมายถึงว่าอุปกรณ์ต้องน้อยที่สุดเพื่อที่จะต้องมีแอร์เรียที่กว้างนะครับเวลาเราขึ้นครัวเตรียมเนี่ยจะต้องขึ้นจากวัตถุดิบปริมาณเยอะๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมีพื้นที่จัดวางที่ชัดเจนและก็หยิบได้ง่ายได้สะดวกนะครับผมจะมีแค่เขียงและก็มีดถาดแล้วก็โบที่เราไว้สำหรับเคลื่อนย้ายวัตถุดิบต่างๆนะครับผมครัวเตรียมก็จะหลักๆมีแค่อุปกรณ์ประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับ